นับอากาศแล้วกลั้นหายใจจนหัวใจหยุดเต้นต้องทำแบบไหนครับห่วยเอ้ยอย่าให้หัวใจหยุดเต้นนะได้แต่เผานะเอา รู้ว่ามันเต้นเร็วช้าก็พอแล้วผมทำทุกวันแต่หัวใจกลับเต้นแรงอ้าวถูกต้องหัวใจเต้นแรงถูกต้องใช้ได้ครับใช้ได้หัวใจไม่หยุดเต้นเหมือนลุงหงอกครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้อย่ามาเหมือนลุงหงอกครับยังไงก็ไม่เหมือนหลงลุงหงอกอย่ามาเป็นเหมือนลุงหงอกนะครับขอร้องขอร้องลุงหงอกเรื่องนี้มันได้มาโดยอัตโนมัตินะครับอย่ามาอยากเป็นลุงหงอกเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างว่าไปโน่นครับไม่ได้ห่วงหรอกครับเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างเอาแต่เพียงว่าเห็นช้างขี้เห็นช้างเดินเดินตามรอยช้างกันแล้วกันเนี่ยก็เรียกว่าสำนวนตามผู้ใหญ่มาไม่กลับนั่นแหละครับอันเดียวกันนะครับเอางั้นดีกว่าแล้วกลับมาถึงตัวเรานะคุณพีระมิดนะครับให้หัวใจหยุดเต้นเหมือนลุงไม่ได้นะครับลุงอันนี้สิ่งที่กำลังพูดถึงไม่ใช่ฝึกได้นะมันได้มันเองมันมีมันเองโอเคไหมครับที่ว่ามันจะฝึกเอาได้นะที่ให้งามอากาศคือเป็นแนวทางที่จะสร้างพลังงานเอาไว้ป้องกันคลื่นหรือว่ารักษาตัวเองนี่เป็นหลักนะครับรักษาตัวเองคนไหนก็ตามที่รู้ตัวว่ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอยู่ในตัวจะกำจัดไอ้โรคที่ว่านั้นออกไปจากตัวเราแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันมาอีกนี่หลักคิดเรามีอยู่แค่นี้ใครก็ตามที่รู้ตัวมีโรคนู่นนี่นั่นก็มาใช้สองมือเปล่าลุงงอกใช้พลังงานบริสุทธิ์กำจัดมันออกไปเมื่อมันออกไปแล้วก็หาวิธีป้องกันวิธีป้องกันดีที่สุดคือการงับอากาศป้องกันจนกว่าเราจะหมดลมหายใจนู่นแหละเห็นไหมจนกว่าจะเอาไปเผาก็หวังอย่างยิ่งว่าเป็นชาติสุดท้ายคือตรงนั้นเห็นไหมครับสิ่งที่เราหวังแต่ที่แน่ปัจจุบันนี้จะต้องประกอบสมาชีพชอบเพิ่งตัวแค่ได้อัตหิอัตโนนาโถอัตหิอัตโนนาโถนี่ความรวมก็คือคิดเองได้โอเคไหมพึ่งตัวเองได้ทั้งความคิดการพูดและการกระทำให้ตัวเราอยู่ได้มีของอยู่ของกินของใช้และของเก็บจนกว่าจะไม่มีชีวิตโอเคไหมนี่คือหลักคิดของเราง่ายๆคำว่ารวยก็ได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปแค่อย่างนั้นใช่ไหมครับอย่าไปตั้งความหวังเดี๋ยวไม่สมหวังพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วก็พอนี่ดีที่สุดครับใช้ภาษาเหล่านี้มันเป็นภาษาจันโลงใจของเราอย่างดีด้วยนะครับจันโลงใจเราอย่างดีด้วยนะครับลุงหอกก็ค้นหาภาษาให้ใช้แล้วเชิญครับเนื่องจากว่าพูดถึงแล้วประกาศก็ต้องขออนุญาตแทรกนิดนึงครับว่าบ้านเราดอททีวีไม่ได้สนับสนุนให้กลั้นหายใจนะครับไม่เคยบอกว่ากลั้นนะครับมีแต่หยุดหายใจก็คือหยุดอากาศด้วยซ้ำไปคำพูดเต็มๆในลักษณะของภาษาแล้วก็ความหมายคือหยุดอากาศจะได้ไฟฟ้าจะได้อย่างไรก็จะต้องทำตามแมนนวลที่วางไว้ก่อน 10% นั่นแหละฮะคำว่าแมนนวลนี่คือเป็นภาษาของเป็นเทคนิคเป็นสไตล์ของไทเทนแมนครับแมนนวลโอเคไปต่อเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็คือดูดอากาศนั่นก็จะได้เรื่องของความร้อนก็ต้องทำตามแมนนวลเช่นเดียวกันนั่นเห็นไหมชัดเจนนะถ้าไม่ใช่สองอย่างนี้ก็จะไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นเช่นใดต้องเป็นเรื่องอื่นไปเพราะว่าตามแมนนวลของบ้านเราดอททีวีเนี่ยเป็นการ1ปลอดภัยแล้วก็ปรับเข้าให้เข้ากับอริยบทของคนคนนั้นและช่วงวัยด้วยครับผมนั่นน่ะนั่นน่ะช่วงวัยด้วยทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนั่นแหละโอเคนะแล้วก็มีทริคให้อยู่ถ้ารู้สึกอึดอัดยังไงต่อถ้าโปร่งเบาเป็นไงมาทำครับจึงจะได้อย่ามัวแต่ถามอย่างเดียวนะคุณพีระมิดนะยินดีด้วยครับที่ได้สนใจใฝ่รู้ในสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวในตัวเรานี่แหละก็คืออากาศนะอากาศเป็นยาที่ดีที่สุดของโลกมนุษยชาตินะครับของโลกมนุษย์นะอากาศเนี่ยดีที่สุดเป็นยาตัวแรกเลยแหละครับเม็ดแรกต้องเข้าใจให้มันให้ได้เจ
จริงไหมล่ะขาดอากาศได้ไหมทีเนี้ยตั้งแต่เริ่มแอะมาเห็นไหมเออทุกวันนี้ถ้าคนทำสิ่งนี้ได้ไม่ต้องกลัวโคตรมันไอ้ PM 2.5 ที่เขาว่านั่นเดินลุยแม่งเลยอันนี้จะลุงออกจะพาลุยจะลุยเองจริงไม่ได้พูดเล่นนะไม่กลัวมันแล้วไอ้ PM 2.5 2.4 เขาเนี่ยโอ้หนีไปไกลโอเคนะครับ